ับสั่งเบรกไลน์นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเพียงแค่คลิกไอคอนเบรกไลน์นะครับกำหนดระยะห่างนะครับโดยการคลิกที่ไอคอนนะครับแล้วก็ทำการคลิกเมาส์ลากนะครับกำหนดในส่วนของตัว Dimension B โดยการคลิกที่ไอคอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กำหนดระยะห่างอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัว Dimension C จะเป็นในส่วนของระยะห่างของตัวสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ Dimension W นะครับก็จะเป็นระยะห่างตั้งแต่ในส่วนของตัวจุด Endpoint ขึ้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของตัวสัญลักษณ์นะครับหลังจากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนครับทำการคลิกนะครับตำแหน่งที่จะวางนะครับเพียงแค่นี้ก็จะได้ในส่วนของตัวสัญลักษณ์เบรกไลน์นะครับ